ขออนุญาตนะครับพอดีเมื่อกี้นี้ทำรายการผลกระแสไปนะครับแล้วมันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมากมายเลยเนาะคือผมเองเนี่ยลำบากใจมากนะคือก่อนอื่นเนี่ยวันนี้สำหรับรายการผลกระแสที่พี่ทำนะครับพี่เองก็ลำบากใจมากเนื่องจากทำรายการที่เกี่ยวกับครอบครัวคือวันนี้มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของเสือแล้วก็การก็คือแม่นะฮะแล้วก็แฟนของเขาคือดรีมนะครับจริงๆแล้ววันนี้พี่ไม่ได้อยากจะให้เสือเนี่ยขึ้นมาบนเวทีเลยเพราะว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะฮะก็คือตัวการก็คือแม่ของเสือเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจดรีมก็คือเป็นแฟนของเสือนะฮะแล้วเสือเองตอนนี้ก็ออกจากบ้านไม่ได้กลับบ้านต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยปรากฏว่าในการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี้ยผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำอะไรให้มันแบบซอฟที่สุดแล้วก็พยายามประคับประคองที่สุดนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับออกมาแล้วมันทำให้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมอะเทคไซส์ไปอยู่ทางฝั่งของการแล้วก็เหมือนแบบไม่เชื่อดรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคือผมอะคุยกับดรีมมาก่อนหน้านี้ว่าประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นมีการพูดคุยกับทางครอบครัวแม่ของดรีมคุยกับทางฝั่งของลุงของดรีมก็คือที่เมื่อกี้มาออกรายการด้วยกันคือผมเข้าใจดรีมทั้งหมดเลยนะแต่ทีเนี้ยด้วยการที่เสือเองขึ้นมานั่งอะมันนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยอะแล้วคุณลองคิดดูสิว่าให้ผมไปนั่งสัมภาษณ์แล้วด่าแม่เขาให้ลูกเขาฟังอ่ะมันลำบากใจอ่ะผมก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะเนาะก็เลยพยายามแบบทำให้มันซอฟที่สุดประเด็นที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็อาจจะมีคนที่ไม่สบายใจอ่ะเนาะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไม่สงสารเสือหรอไม่สงสารกวางน้องเสือหรอไม่สงสารดิวอะไรนะชื่อดรีมหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะผมเข้าใจทุกๆบริบทเลยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้มาตลอดเวลาเพราะใน Twitter ตอนนี้ก็มีคนมาบอกว่าผมเองเนี่ยไม่เข้าใจบริบทของครอบครัวหรอตอนนี้ที่มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าพ่อแม่เองเนี่ยไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกผมพูดเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นในข่าวในเรื่องอะไรผมบอกเลยว่าทุกวันนี้อย่าไปมองประเด็นผิดนะผมเองเลี้ยงลูกเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างจะให้เกียรติลูกเหมือนกันเราต้องยืนยันอย่างหนึ่งว่าเราเป็นพ่อคนเราเป็นแม่คนเราไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกนะลูกเขาก็มีความคิดความอ่านมีสิทธิ์ของเขาต่างๆนานาแต่ก็ต้องเข้าใจในบริบทหนึ่งด้วยก็คือกรณีของทางฝั่งของลูกชายเขามานั่งอยู่ในรายการแล้วเหมือนให้ผมไปสนับสนุนในการด่าแม่เขาด่าครอบครัวเขาให้ทางลูกชายเขาฟังอ่ะผมก็ลำบากใจจริงๆแล้วบางคนบอกผมเอียงผมเทคไซส์ผมไปอยู่ฝั่งของการเปล่าเลยผมทำรายการน่ะผมก็ต้องเอาอีกมุมนึงเนี่ยมาถามอีกมุมนึงแล้วก็พยายามไล่ว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันจริงหรือเปล่ามันเพราะคือเพื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาตอบมาให้มันชัดเท่านั้นเองแล้วอันไหนที่มันไกลเกลี่ยได้มันควรจะไกลเกลี่ยถูกไหมครับอย่างเช่นกรณีแบบนี้ผมถามทางฝั่งของดีมบอกว่าดีมยังต้องคบกับเสืออีกนานไหมจะยกมันคบไปถึงเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าจะคบกันอีกนานมันก็ต้องเคลียร์กับแม่เขาด้วยถามเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยแม่เขาเนี่ยก็คือคนในครอบครัวถูกไหมฮะมันไม่ได้ว่าก็เป็นไรมึงสองคนโตแล้วไปคบกันแล้วแม่มึงจะโกรธก็เรื่องของแม่มึงทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจผมว่ามันก็ลำบากใจผมเหมือนกันนะถ้าผมจะไปพูดแบบนี้ให้ผมอยู่ในรายการผลกระแสแล้วผมไม่พูดบอกว่าโอเคดีแล้วเสือดีมเรารักกันอย่างนี้ดีแล้วรักกันเข้าไว้นะส่วนแม่เนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขาด่าดีมไว้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปเลยแล้วก็เสือไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะเพราะแม่ทำแบบนี้กับดีมเพราะตอนนี้เสือคือมีชีวิตของเสือเองแม่ไม่เกี่ยวละเราคือเจ้าชีวิตเราเองอย่าไปฟังใครแม่ไม่ต้องเกี่ยวเพราะฉะนั้นเอาแม่ให้หนักไปเลยผมจะพูดอย่างนั้นได้ไงอ่ะคือก็ต้องเข้าใจบริบทผมด้วยในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอผมไปเห็นบางคนน้องๆบางคนที่มีการเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าผมไปเทคไซส์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบบลำบากใจอ่ะเนาะ
เนี่ยผมนั่งดูอยู่เงี้ยนะฮะคือบางคนก็เข้าใจผมนะแต่บางคนก็คือประมาณว่าแบบผมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจบางคนบอกผมเอียงมากไปหน่อยเราก็เข้าใจทั้งสองมุมนะแต่พี่หนุ่มดูเข้าข้างฝั่งนู้นมากไปหน่อยอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เข้าข้างหรอกผมก็บอกแล้วบอกว่าการมันเป็นคนแปลกๆผมก็รู้จักแล้วการเองก็เคยด่าผมด้วยไม่ใช่ไม่เคยด่าผมเองทุกวันนี้สังเกตดีเวลาทำรายการเลยผมไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อการเลยเพราะว่าพอเอ่ยชื่อไปปุ๊บเนี่ยบางทีผมรำคาญอ่ะผมก็การก็จะไปแบบไปด่าผมบ้างไปอะไรผมบ้างผมก็ไม่อยากพูดแต่พอมาวันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วมันมีพรบคุ้มครองอยู่ด้วยมันมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องของแบบความรุนแรงในครอบครัวคุ้มครองอยู่ด้วยซึ่งถ้าจะให้ผมเองเนี่ยไปบอกว่าสิ่งที่ดรีมทำถูกแล้วที่ไปแจ้งความดรีมต้องเอาเรื่องการนี้ถึงที่สุดนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วความรู้สึกของเสือที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมจะทำยังไงอ่ะผมจะบอกความรู้สึกเขายังไงอ่ะมันเหมือนกับผมเองก็ไปยุให้คนอื่นเล่นแม่ตัวเองอย่างเงี้ยแต่ไอ้บริบทของความที่ตัวพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกผมก็ยังยืนยันการกับเสกก็ไม่ใช่เจ้าชีวิตของเสือเสือมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้ในมุมของเสือในสิ่งที่เสือรู้สึกว่าเสือทำแล้วมันเป็นความสบายใจเป็นความถูกต้องในชีวิตของเขาแต่ตัวผมเองผมไม่สามารถมาด่าแม่ของเสือให้เสือฟังได้ต่อให้แม่เสือจะไม่ดีจะไม่ถูกจะเป็นคนผิดผมก็ไม่สามารถมาด่าแม่เขาต่อหน้าลูกเขาได้ต่อให้ลูกเขาจะบอกว่าด่าเลยครับไม่เป็นไรผมเข้าใจผมก็ด่าไม่ได้เพราะผมเองทำหน้าที่พิธีกรอยู่ผมก็จำเป็นที่มีโอกาสในการรอมชอมได้ผมก็จะรอมชอมมีสิ่งไหนที่ผมพอจะแบบทำให้เขาเคลียร์กันได้โอเคถ้าเราต้องอยู่ด้วยกันต่อไปอ่ะเสือถ้าวันนึงเสือต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยเสือก็ยังต้องมีแม่อยู่นะเพราะแม่เขาคงไม่ทิ้งเสืออ่ะอันนี้ผมก็พูดในมุมความเป็นจริงเพราะแม่เขาคือการเนี่ยโทรหาผมตลอดก่อนหน้านี้ฝากเสือกับผมตลอดเวลาผมก็รู้ว่าการมันก็รักลูกแหละแต่อีกมุมนึงในความถูกต้องของการกระทำความผิดที่เขาไปด่าของไปด่าดรีมอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจว่าดรีมเขาก็มีพ่อมีแม่เขาพ่อแม่เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจผมคุยกับแม่ดรีมมาหมดแล้วแต่ทีเนี้ยแล้วยังไงอ่ะคือดรีมต้องแจ้งความการเอาการติดคุกให้ได้เพราะการไปด่าเขาแล้วต่อไปดรีมจะได้อยู่กับเสืออย่างสบายใจอย่างนั้นเหรอแล้วยังไงอ่ะผมจะต้องทำยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกอ่ะสำหรับผมเองผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้ความรุนแรงในการพูดคุยไงผมก็จะใช้แบบการลอมชอมคุยได้ก็คุยเคลียร์ได้ก็เคลียร์เพราะมันต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะเป็นครอบครัวอ่ะโอเคถ้าวันนี้เราหาคนกลางไปเคลียร์ซะให้การก็ได้เข้าใจนะว่าการทำแบบนี้มันไม่ถูกนะไอการไปด่าแฟนลูกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยนะมันอย่างนี้มันก็จะได้ไปได้แบบทั้งครอบครัวทั้งสองฝั่งกับการที่ผมมานั่งยุเฮ้ยไม่ได้คุณทำถูกแล้วดีมคุณแจ้งความไปเนี่ยเอาแม่ของเสือให้ติดคุกให้ได้เลยทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเสือจะอยู่ลำบากเดี๋ยวการจะไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกไม่ได้ต้องเอาการให้อยู่หมัดแต่ว่าเสือนั่งอยู่นะลูกของการนั่งอยู่นะเนี่ยผมก็ลำบากใจอ่ะผมต้องทำยังไงคือตอนนี้ผมก็เลยอยากจะมาชี้แจงให้ฟังเนี่ยแหละว่าโดยบริบทของผมเจตนาผมคืออะไรคือเราเป็นคนนอกเราพูดอะไรไปเราก็ต้องระวังผมอ่ะเคยทำรายการมีประสบการณ์ผมมีบทเรียนผมเคยสัมภาษณ์เหมือนกับเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคนในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วผมเองก็ไปเทคไซส์มากเกินไปดีแล้วนี้ปรากฏครอบครัวก็ดีกันผมหมาเลยผมเห่าเลยคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องในครอบครัวเราไม่รู้เลยอนาคตเป็นยังไงวันนี้เราคุยให้มันกลางที่สุดลอมชอมกันได้ลอมชอมอยู่ด้วยกันได้อยู่ให้มันดีอยู่ได้แบบไม่ต้องทะเลาะกันผมว่ามันโอเคนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเสือตอนนี้เสือรู้สึกยังไงเสืออาจจะรักแม่รักครอบครัวแล้วเสือก็มีความรักครั้งใหม่ในชีวิตเกิดขึ้นผมเข้าใจผมเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนสมัยก่อนแม่ก็ด่าผมสะบัดเหมือนกันผมเคยเอาผู้หญิงไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแม่ผมด่าผมแบบ3วัน4คืนผมก็แบบทำไมแม่ต้องด่าด้วยวะผมโตแล้วผม20แล้วผมแบบ
จะมีแฟนอ่ะผมผิดตรงไหนวะแล้วแม่ทำไมแบบผมก็เป็นผมเข้าใจเออมันก็มีบริบทของความที่ไม่เข้าใจแม่เกิดขึ้นเหมือนกันเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องคุยกันอ่ะมันคงไม่ใช่แบบว่าผมโกรธแล้วผมหนีออกจากบ้านไม่กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมต้องคุยก่อนเออแล้วก็หาทุกวิถีทางอ่ะอย่างเสือทำเนี่ยเสือทำถูกแล้วเสือไปร้องแบบว่าเออให้แม่เองแบบได้มีการเข้าไปรักษาไปตรวจสภาพไปตรวจร่างกายสุขภาพต่างๆนานาเนี่ยผมว่าดีเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เสือทำมันคือการที่รอมชอมแล้วต้องการที่จะให้แม่เนี่ยได้เข้าสู่การรักษากระบวนการรักษาถ้าเกิดแม่มีปัญหาอะไรอันนี้ผมเข้าใจเออแต่ว่าอาจจะมีน้องๆบางคนรู้สึกว่าผมไปเทคไซส์เข้าข้างทางฝั่งของการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนั่นแหละก็มีคนเข้ามาด่าแล้วแหละแต่ผมก็เฉยๆนะก็ด่าไปเถอะเข้าใจแหละอย่างเมื่อกี้เนี้ยเสืออย่างเงี้ยไปพูดถึงแม่ว่าเขาไอ้นู่นเขาไอ้นี่เขาผมก็อยากให้เขาเรียกว่าแม่เรียกว่าแม่เธออะไรเงี้ยมันยังไงเขาก็เป็นแม่แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นถึงขั้นที่แบบมันโหดร้ายรุนแรงอะไรกับชีวิตอ่ะเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันก็คุยกันได้ก็คุยอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจเพราะพี่คุยกับแม่ของดรีมมาแล้วนะพี่คุยกับแม่ของดรีมมาแล้วแล้วก็แม่ดรีมเนี่ยเขาก็ไอ้เรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องว่าไปตามบริบทของการแจ้งความอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวสองครอบครัวนี้ยังต้องดองกันอยู่ถ้าเกิดพี่สามารถพูดให้มันไปในทิศทางที่ดีได้มันก็ดีถูกไหมฮะมันก็ดีมันต้องมีแบบมีทางของแต่ละคนอะเอาพูดตรงนะต่อให้ลูกผมเองสมมติลูกผมกับผมเองเนี่ยทะเลาะกันชิบหายไวป่วงเลยแต่วันหนึ่งมาอยู่ต้องแต่งงานผมไม่เอาลูกผมเลยผมเกลียดลูกผมมากเพราะลูกผมแบบเออเลือกผัวแต่สุดท้ายอ่ะวันงานแต่งงานผมก็เชื่อนะว่าต่อให้ลูกผมไม่ชอบผมยังไงอ่ะลูกก็คงอยากให้พ่อแม่เนี่ยไปงานแต่งงานของลูกต่อให้พ่อแม่จะไม่ชอบผัวเขายังไงก็คงอยากให้ผมไปเหมือนกันผมอาจจะคิดแทนอ่ะผมอาจจะคิดแทนว่าวันหนึ่งถ้าเสือต้องแต่งงานกับดรีมผมก็เชื่อว่าเสือก็คงอยากให้ทางฝั่งแม่ก็คือการแล้วก็พ่อเสกเนี่ยไปงานเหมือนกันผมก็มองแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ดีหรอถ้าเกิดเราคุยให้เขาลอมชอมกันได้แล้วเขาอยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งเขาแต่งงานครอบครัวสองครอบครัวไปอวยพรงานแต่งงานด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีนะการมันก็ทำเกินไปไม่ใช่ว่าไม่เกินนะเกินไปแต่ถ้าเกิดมันคุยกันได้ผมว่ามันก็จบไงคือวันนี้ประเด็นที่อยากจะมาไลฟ์เนี่ยนะครับเพราะว่าอยากอธิบายเรื่องอ่ะไม่อยากไม่อยากด่าแม่ให้ลูกเขาฟังในรายการส่วนเรื่องอื่นก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนไปเออง่ายๆแค่นั้นเลยนึกออกไหมฮะคือจะไปแจ้งความก็แจ้งไปแต่ผมไม่อยากให้เหมือนแบบตัวของดรีมไปด่าแม่ของเสือให้เสือฟังเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่อยากผมถึงได้บอกให้ไม่อยากให้เสือขึ้นเวทีตั้งแต่แรกไปถามก็ได้เลยบอกเสืออย่าขึ้นเลยเพราะถ้าเสือขึ้นมาพี่จะลำบากใจในการสัมภาษณ์แต่เสือเขาอยากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าดรีมขึ้นคนเดียวผมบอกเลยผมก็ถล่มยับเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าผมรู้สึกผมไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังแต่ในเมื่อลูกเขาจะขึ้นอ่ะผมก็ไปด่าแม่เขาต่อหน้าลูกผมก็ลำบากใจอ่ะง่ายๆแค่นั้นแหละเข้าใจผมด้วยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจยังคิดว่าผมเทคไซส์ก็แล้วแต่อันนี้คือผมก็ทำได้เต็มที่เท่านี้แหละคืออ่ะโอเคเอาง่ายๆนะฝากไปบอกหน่อยใน Twitter คือพี่ว่าเร็วๆนี้พี่อาจจะเลิกเล่น Twitter ตามโอ๊ตปราโมทเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพอพี่เข้าไปอ่านบางทีพี่จิตตกนะเพราะพี่รู้สึกว่าบางคนน่ะใช้บริบทความคิดของตัวเขาเองมาตัดสินในเรื่องอะไรบางเรื่องซึ่งมันแบบเฮ้ยพี่ดูแล้วพี่ก็ผิดหวังพี่อาจจะเลิกเล่น Twitter เร็วๆนี้เพราะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับคนที่พี่จริงๆพี่เล่น Twitter มาเป็น10ปีแล้วนะตั้งแต่แรกที่มี Twitter เลยแล้วพี่ก็เลิกเล่นไปแต่ที่พี่กลับเข้ามาเล่น Twitter ใหม่เนี่ยเป็นเพราะพี่ต้องการจะดูว่ามีใครต้องการให้พี่ช่วยเหลืออะไรบ้างใครต้องการจะร้องให้พี่ช่วยอะไรบ้างพี่ก็จะเข้ามาดูใน Twitter แต่หลังๆอ่ะพี่รู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเขาไม่แยกแยะละเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงทำแบบนี้มึงผิดมึงทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องมึงทำพี่บอกเลยชีวิตคนเราไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกคือในมุมของพี่อะพี่มองว่า
ทุกคนมีแนวคิดของตัวเองคุณก็อาจจะคิดของคุณผมก็คิดของผมแบบนี้ผมมองเรื่องของการในเรื่องในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกอยู่แล้วไม่ใช่เจ้าชีวิตของเด็กแต่ผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีครอบครัวพ่อลูกแม่ลูกไม่ถูกกันเพราะลูกอาจจะไปชอบผู้หญิงคนนึงลูกอยากเลือกคนนี้พ่อไม่ชอบเราก็แค่ไปบอกแม่เขาบอกเฮ้ยคุณจะไปว่าลูกอย่างนี้ไม่ได้นะไปว่าแฟนลูกอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆลูกเขาอย่างนี้นะการต้องอย่างนี้ไงอย่างนี้ดิมันคือการไกล่เกลี่ยให้เขากลับมาคุยกันแต่ไม่ใช่ไปยุส่งเฮ้ยฟ้องเลยด่าเลยเอาให้เป็นเรื่องในประเด็นเลยมันไม่ใช่อ่ะนั่นแหละผมมาบอกแค่นี้แหละแล้วก็สำหรับคนใน Twitter ที่กำลังดูอยู่นะครับพี่บอกเลยว่าต่อไปถ้าเกิดว่าจะร้องพี่ก็อาจขอให้มาร้องในของโหนกระแสหรือไม่ก็ในแฟนเพจของพี่เองคือหนุ่มกัญชัยนะครับเพราะใน Twitter พี่อาจจะเลิกเข้าไปดูหรือว่าอาจจะปิดบัญชีเลยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไหววันนี้สิ่งที่ผมมาพูดตรงนี้ผมจะแจ้งให้ฟังว่าวันนี้ผมทำรายการโหนกระแสไปเรื่องของเสือแล้วก็การแล้วก็ดรีมเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมยืนยันในรายการไปแล้วว่าผมไม่ได้อยากสัมภาษณ์เคสนี้เลยผมลำบากใจผมบอกเสือแล้วว่าอย่าขึ้นเลยลูกขอให้ดรีมขึ้นคนเดียวแต่เสืออยากขึ้นอ่ะอยากขึ้นก็ขึ้นนะฮะไม่เป็นไรขึ้นอ่ะขึ้นก็ขึ้นแต่ผมก็บอกเสือไว้แล้วว่าแต่พี่ไม่สามารถว่าแม่เสือต่อหน้าเสือได้นะต่อให้เสือจะอยากให้พี่ว่าพี่ก็ทำไม่ได้มันลำบากใจในคนที่ทำหน้าที่พิธีกรนะฮะส่วนประเด็นที่คนบอกว่าผมเอียงผมไม่ได้เอียงแต่พอดีคุณการเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรายการผมก็ต้องพูดในมุมคุณการเพื่อให้ทางฝั่งของดรีมแล้วก็เสือเขาได้ตอบแล้วก็ทางทนายเขาได้ตอบนะฮะส่วนไอ้ประเด็นที่บอกว่าผมเองเนี่ยไปถามคำถามว่าจะคบกันอีกนานแค่ไหนสุดท้ายถ้าเกิดวันนึงเราเลิกกับทางฝั่งของดรีมไปแม่ก็ยังเป็นแม่นะผมก็ต้องถามคำถามนี้ผมก็ต้องพูดคำถามนี้อยู่แล้วต้องพูดคำนี้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วบริบทของผมทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วคือผมมองว่าเรื่องทั้งหมดถ้ามันลอมชอมกันได้ครอบครัวสองครอบครัวคุยกันได้เสือคุยกับแม่ได้ทุกอย่างมันก็ดีวันนึงสองคนนี้ก็แต่งงานกันไปครอบครัวสองครอบครัวก็มาร่วมงานกันได้มันมีความสุขดีออกทำไมจะต้องไปเกลียดกันนะมันไม่ดีหรอกคือผมบอกเลยนะเสือกับดรีมพูดย้ำอีกครั้งนะไปบอกคนใน Twitter ด้วยนะฮะเสือกับดรีมไปแจ้งความไปร้องต่อศาลให้มีการให้แม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพไปอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยเพราะคนเราก็ต้องรักษาสิทธิ์เวลาที่ถูกด่าผมเห็นด้วยนะครับแต่เวลาผมทำหน้าที่ในรายการผมต้องทำหน้าที่อีกบริบทหนึ่งเพราะวันนี้คุณการไม่ได้มานั่งอยู่ด้วยผมไม่สามารถเอาคนที่ไม่มานั่งอยู่มานั่งด่าๆๆๆแล้วเขาเป็นแม่ลูกกันนะที่สำคัญที่สุดก็เป็นแม่ลูกกันมันลำบากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าผมทำอะไรให้ไม่ถูกใจใครใน Twitter ผมขออภัยนะเดี๋ยวขอญาติพักใน Twitter สักพักนึงแล้วกันผมขอญาติไม่เข้าไปดูเลยนะรู้สึกอึดอัดดูใน Facebook เนี่ยแหละผมว่าผมสบายใจกว่าส่วนใครที่จะร้องอะไรไม่ต้องไปร้องใน Twitter แล้วนะมาร้องใน Facebook นะเพราะใน Twitter ผมไม่เข้าไปดูแล้วเข้ามาร้องในนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะฝากกระจายไปถึง Twitter ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะร้องทุกร้องอะไรก็มาร้องในนี้นะครับสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจพี่แล้วก็ไปต่อว่าต่อขานพี่ก็กราบขออภัยแล้วกันที่ทำให้น้องรู้สึกไม่สบายใจนะโอเคนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับ